บทที่10ซื้อของแต่งบ้านดินด่านเกวียนดินด่านเกวียน2บทที่10อธิบายแช่น้ำนวดดินลวดลายตากในร่มลงสีทดลองทำตกแต่งกระถางตุ๊กตาดินเผาวันนี้เราจะไปเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกันนะน่าสนุกจังเลยจำได้ว่ามีหลายขั้นตอนมากข้าวหอมช่วยอธิบายให้ฟังอีกทีได้ไหมได้เลยเริ่มจากการเตรียมดินแช่น้ำไว้2คืนแล้วเอาดินมานวดปั้นขึ้นรูปแล้วก็แกะสลักลวดลายตากในร่มอีก15วันโอ้โหใช้เวลาทำนานมากเลยยังไม่หมดนะเอามาเผา 3-4 วันลงสีแล้วก็ขัดมันพวกเราน่าจะไม่มีเวลาขนาดนั้นทำยังไงดีงั้นเราไปดูและทดลองทำชิ้นเล็กๆก็ได้แล้วค่อยไปร้านขายของฝากที่ร้านจะมีเครื่องปั้นดินเผาแบบไหนบ้างอยากได้ชิ้นเล็กๆไปตกแต่งบ้านน่ะมีหลายแบบเลยพวกกระถางตุ๊กตาเอาไปแต่งบ้านแต่งสวนได้เลยนะ